สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาต่อ EP 2ค่ะอบไก่นะคะก็จะเตรียมเครื่องเคียงก็จะมีแครอทแล้วก็กล่ำปีมานึ่งนะคะนี่นะคะก็จะทำมัสโพเทโต้นะคะเดี๋ยวปอกเปลือกแล้วก็ไปต้มค่ะนี่ค่ะลินก็เตรียมปอกมันฝรั่งนะคะปอกเสร็จหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ค่อยนำไปต้มนะคะต้มจนกว่าจะสุกแล้วค่อยนำไปบดนะคะพิธีเช็คนะคะว่ามันฝรั่งสุกแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะให้ใช้ซ่อมจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ยกซ่อมขึ้นนะคะถ้าไม่ติดซ่อมขึ้นมาแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำไปบดนะคะบดจนแบบว่าละเอียดประมาณนี้นะคะใส่เนยลงไปด้วยนะคะที่จริงอ่ะส่วนตัวลินจะชอบแบบบดหยาบๆนะคะแต่ว่าคุณพ่อชอบแบบละเอียดก็ต้องตามใจคุณพ่อหน่อยหนึ่งนะคะจานหนึ่งก็จะมีมันฝรั่งบดนะคะไก่นะคะแล้วก็กะหล่ำนึ่งนะคะแครอทนึ่งนะคะแล้วแต่บ้านเลยนะคะว่าจะชอบแบบไหนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะราดซอสเกรวี่นะคะซอสเกรวี่นะคะก็เป็นซอสของชาวอังกฤษเหมือนกันนะคะทุกบ้านต้องมีนะคะแล้วก็ของพวกลินนะคะซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะเวลาจะทานก็ค่อยผสมกับน้ำร้อนเอาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะชอบข้นชอบแบบว่าใสๆก็แล้วแต่เลยนะคะชอบผสมกันเอานะคะของลินอะไม่ชอบข้นมากเท่าไหร่นะคะลินชอบแบบออกน้ำนิดนึงประมาณนี้นะคะก็ตอนมาใหม่ๆนะคะอ่านพวกนี้นะคะลินไม่ค่อยชอบเลยนะคะแต่พอทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆทานบ่อยๆก็อร่อยเลยนะคะชอบมากเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ทำเองเป็นด้วยนะคะคืองงมากค่ะไม่ใช่เชฟนะคะแต่ชอบทำเฉยๆนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบว่า Sunday Roast นะคะจะเป็น traditional ของคนที่นี่เลยนะคะเวลาลินทำเดี๋ยวลินจะทำวิดีโอให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเครื่องเคียงเยอะมากเลยนะคะคือแล้วก็หน้าตาจะแบบว่าของเยอะแยะแล้วก็อร่อยนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอร่อยมากทุกอย่างเข้ากันมากนะคะลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆค่ะบ๊ายบายนะคะ